จูนที่โน่นไม่ได้ครับเขาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อไปหรือเปล่าอ่ะผมไม่อยากบอกคุณหรอกนะแต่จูนไม่ได้มากับผมแล้วเธอไปไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันกรุณาฝากข้อความหลังได้ยินเสียงสัญญาจูนยังไม่ต้องรีบกลับบ้านก็ได้นะแต่เปิดโทรศัพท์มือถือไว้หน่อยได้ไหมอ่ะเผื่อจะรับสายฉันบ้างใครคะเป็นยังไงบ้างคุณหายไปไหนมาตั้งนานไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนึกว่าจะง้อหรือไงสวยมากเลยฮะเราจะได้เจอกันอีกไหมตอนนี้ฉันอยู่โรบินสันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วรีบมาเลยฉันยุ่งอยู่ฮะไม่ว่างก็คือไม่ว่างดีฮะแค่นี้นะบ๊ายบายฮะนี่แกว่าไงนะพี่เขาอะจะหนีไปมีความสุขอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ทิ้งพวกเราสองคนอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะเอ้ยจะเอะอะอะไรกันอีกแล้วเนี่ยแม่ก็จะด่าหนูอะถ้าพี่ไปจริงจะทำยังไงแกแค่นั่งเย็บตุ๊กตาแกถูกปากอ้าแม่คิดว่าจะส่งเรียนจนจบได้หรอวินเมื่อทิศก่อนเนี่ยแกได้เจอคนที่ชื่อชัยรัตน์ใช่ไหมเขาคือพ่อแท้ๆของแกวันนี้ยุ่งมากเลยเช้าเลยรู้ป่ะมีลูกค้าสั่งวอฟเฟิล20ที่ให้พี่ส่งก่อน9โมงโหเกือบไม่ทันแน่รีบทำแทบตายแล้วตอนเย็นนะก็มีพวกเด็กแว้นมานั่งที่ร้านหาว่ากาแฟมีน้ำมันฉันก็เลยอธิบายไปว่ามันเป็นเรื่องปกติกาแฟมันมีน้ำมันอยู่แล้วพวกเขาก็โวยวายหาว่าล้างแก้วไม่สะอาดโอ้ยหน้าโมโหชะมัดเลยแล้วพูดเป็นคำเดียวหรือไงอ่ะวันเนี้ยบอสไม่อยู่ฉันคิดถึงรู้ไหมฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันแล้ววันนี้คุณย่าพาไปไหนหรอไปสุสานมาไปไหว้หลุมศพแม่ฉันผู้ชายที่ให้ลูกแม่คราวที่แล้วคือพ่อแท้ๆของฉันเองเรื่องมันยังไงเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วอ่ะพ่อแท้ๆของฉันกับพ่อที่เลี้ยงฉันมาเขาเป็นเพื่อนสนิทกันพ่อแม่ฉันหย่ากันหลังจากแต่งงานได้แค่ปีเดียวแล้วพ่อก็บินไปเรียนฝรั่งเศสจากนั้นฉันก็เกิดมาแต่ต่อมาแม่ก็มาตายในอุบัติเหตุพ่อคนนี้เลยรับฉันมาเลี้ยงแทนฉันเป็นลูกของเพื่อนเขาเป็นลูกของผู้หญิงที่เขารักเขาเลี้ยงฉันอย่างดีมาถึงทุกวันนี้ทั
ั้งพ่อและแม่และย่าด้วยปิดฉันซะสนิทเลยเพราะพวกเขารักฉันมากฉันไม่เคยรู้เลยฉันเสียใจฉันทำไม่ดีกับพ่อมาตลอดคุณบอสไม่รู้นี่ไม่รู้ก็คือไม่ผิดนะมีหน้าล่ะบอสถึงชอบเล่นมันช่วยทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านได้ผลจริงๆฮะทำได้แค่นี้เหรอจะไปเป็นนักออกแบบของเล่นที่เมกาใช่ว่าใครก็เป็นได้นี่ไอ้โดบอกเธอใช่ไหมยิ้มอะไรหรอกคนกำลังเศร้าๆไม่ไปกับฉันเหรอฉันไปอ่ะก็เกะกะเปล่าๆฉันต้องอยู่ทำงานแล้วอย่างถ้าฉันไปอ่ะที่บ้านจะทำยังไงถ้าเธอห่วงเรื่องที่บ้านนะฉันสามารถช่วยไม่ต้องฉันจัดการเองได้ที่ผ่านมาพวกเราก็อยู่กันได้แล้วต่อไปอ่ะมันก็ต้องดีขึ้นอย่างนี้อีกนัดถ้าฉันไม่ไปล่ะเฮ้ยไม่ไปได้ไงบอสเหนื่อยมาตั้ง3ปีฉันจะรอบอสอยู่ที่นี่แต่ห้ามเจ้าชู้อ่ะถ้าฉันรู้นะฉันเอาบอสตายแน่มีแฟนน่ารักขนาดนี้จะเจ้าชู้ได้ไงไม่เอานะอย่าทำหน้าเศร้านะพี่ทีผมบอลเองนะครับเห็นพี่ไม่เข้าสตูดิโอเลยงานลูกค้าเมื่ออาทิตย์ก่อนพอดีเขารีบผมเลยปรับแก้เองไปบ้างแล้วพี่เช็คเมลแล้วลองฟังดูนะครับข้างบ้านนะแก่มากกว่าแม่ตั้งสองเท่าอ่ะมือเขายังไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ๊ยโอ้นิ้วอื่นก็เป็นเหรอเนี่ยโอ๊ยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้กลับบ้านเด็กทุกวันเลยนะ
ค่ะนิ้วสุดท้ายแล้วเอาไปไปนอนได้ละแม่หนูทำเองเฮ้ยไม่ต้องไปนอนได้แล้วไปหนูทำได้นะนี่เดี๋ยวแม่ทำเองไปไปไปนอนไทยเธอทำอะไรน่ะอ๋อก็สอนน้องพิษเรียง ABC อ่ะทานข้าวมาหรือยังฉันทำข้าวต้มไว้ด้วยซีบรามาลายซีบราพ่อแม่เธอเถอะฉันไม่อยากโดนคนประณามว่าเป็นแม่ไม้หลอกลวงลูกชายเขาไหนจะสามีฉันไหนจะพ่อแม่เธออีกนี่ถ้าเธอยังดื้ออย่างนี้ฉันจะหนีเธอไปอีกนะหรือเธออยากให้ฉันต้องคอยหลบๆซ่อนๆอีกฉันทอดปลาไว้ด้วยน่ากินไหมเสร็จแล้วเก่งมากเลยโอเคเสร็หิวแล้วแหละตู้เย็นเธอไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปซื้อของก่อนนะหายโกรธฉันแล้วเหรอนอนต่อเถอะจูนอย่าไปนานนะคนเดียวไปคนเดียวไม่ดีเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันของฉันนี่จริงเหรอของฉันไม่ใช่เหรอก็ที่เธอซื้อให้ฉันเมื่อ2ปีที่แล้วไงไหนดูสิอ๋อนี่ไงแผ่นเนี้ยฉันซื้อไปที่แล้วใช้บัตรเครดิตซื้อ
จะใช่นะตอนฉันหาไม่เจอนะฉันใจหายเลยนี่ว่าหายไปแล้วสิแหมในนั้นอ่ะมีของฉันตั้งหลายแผ่นแน่ใช่ซะที่ไหนล่ะนั่นก็ได้แล้วนี่ออกไปซื้อของมาแล้วเหรออืมเดี๋ยวทำสุกี้ให้กินนะเออนี่เรามาจัดปาร์ตี้กันดีไหมชวนวินแล้วก็ชวนนัดมาด้วยไม่ดีหรอดีสิโอเคเดี๋ยวฉันตามไปช่วยนะไม่ต้องหรอกไงวินจูนโทรมาหรือยังพี่เห็นเปิดมือถือแล้วอะเขากลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงเหรอเราหายไปไหนมาเออนี่จูนชวนนายกับนัทเนี่ยมากินข้าวด้วยกันวันพรุ่งนี้นัดด้วยเหรอนี่จูนมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่อยากมาก็ตามใจแค่นี้นะฉันต้องวางแล้วบ้างอืมใช่ได้แล้วนี่เธอไปอยู่ที่ไหนมาเหรอฉันไปทะเลมาที่นั่นมันเงียบสงบมากเลยนะแล้วทำไมถึงกลับมาเพราะฉันรู้สึกผิดฉันรู้สึกว่าฉันทำตัวไร้เหตุผลน่ะแค่เธอไปแอบชอบคนอื่นฉันก็วุ่นวายซะใหญ่โตทั้งที่จริงๆแล้วฉันเคยทำยิ่งกว่านั้นอีกฉันคิดถึงเธอมากเลยนะรู้ไหมตอนไหนตอนเดินตอนมีลมพัดตอนที่ต้องนอนคนเดียวตอนที่ต้องตื่นคนเดียวสรุปว่าตลอดเวลาแล้วนัดล่ะตอนนั้นฉันชอบเขาจริงฉันสับสนไปหมดแต่พอเธอเก็บของออกไปฉันก็รู้ทันทีขอบคุณนะที่กลับมาหาฉันฉันไม่เคยคิดเลยอะว่าวันหนึ่งเธอจะไปชอบคนอื่นมากกว่าฉันได้เพราะฉันเห็นแววตาเธอน้ำเสียงเธอที่มันเปลี่ยนไปทำให้ฉันใจหายมากเลยนะนี่จูนเพราะฉันรู้สึกว่าเธอไม่รักฉันแล้วฉันก็เลยคิดว่าฉันควรจะเป็นฝ่ายทิ้งเธอก่อนที่เธอจะทิ้งฉันแต่ตอนนั้นนะฉันก็กลัวมากฉันกลัวว่าบางทีเธออาจจะไม่รังฉันไว้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันแย่แน่ๆเจ้าเลงจริงขอบคุณนะที่ยังรอฉันสดชื่นจริงจริงเหรอเจอพี่จูแล้วเหรออืมแล้วเขาก็ชวนเราสองคนไปกินข้าวที่บ้านด้วยนะฉันจะไปดีเหรอพี่จูน่ะเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกแค่อย่ากินเยอะก็พอแล้วใครๆเขาก็รู้ว่าฉันอะตะกะแค่ไหนวันนี้แม่โทรมาบอกฉันว่า
พื่อนของพ่อฉันน่ะเขาจะกลับพรุ่งนี้เช้าแม่อยากให้ฉันไปเจอเขาหน่อยอ่ะหรอแม่ฉันนี่น่ารักจริงๆเลยโทรมาบอกให้ฉันไม่เจอพ่อแท้ๆฟังอยู่หรือเปล่าอืมฉันก็แค่กำลังคิดว่าฉันรู้จักบอสยังไม่ดีพออยากจะพูดปลอบใจบอสแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่เป็นไรหรอกฉันนึกออกแล้วล่ะแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวบอสยิ่งแย่เอ้าพูดมาสิฉันอยากรู้ฉันชอบฟังเสียงบอสเวลาคุยโทรศัพท์จังเลยฟันดีนะมาไหมไหนเนี่ยว่าไงจริงๆที่ฉันจะพูดก็คือพรุ่งนี้อ่ะขอให้บอสแฮปปี้กับคุณพ่อนะนั่นไงว่าแล้วตั้งใจจะไม่พูดแล้วเชียวฉันต้องแฮปปี้อยู่แล้วขอบใจมากนะผู้หญิงห้ามเข้านมสดเพิ่มพลังจากนัดกวินสู้สู้รักนะจุ๊บจุ๊บผมวินเองครับป่ะวินเหรอผมอยากเจอคุณลุงให้ผมไปเจอได้ไหมครับกินข้าวเช้าหรือยังมื้อเช้าสำหรับคนทำงานสำคัญมากๆนะที่จริงหลายวันก่อนฉันไปเจอพ่อเธอมาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่บ้านของเขาไม่นึกว่าจะได้เจอทีคุณจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ครับเธอยังอยากจะเจอฉันอีกเหรอโปรดทราบประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG103 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอเชิญผู้โดยสารเธอส่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยหน้าทางออกประมาณ180ครับโปรดขึ้นเครื่องได้หน้าทางออกหมายเลข3ขอบคุณค่ะนี่เบอร์โทรฉันถ้าไปเที่ยวฝรั่งเศสก็โทรมาหาได้ดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวครับได้ยินว่าคุณมีลูกชายเขาชื่ออะไรล่ะครับวินชวินปีนี้เพิ่งจะ20เขาสูงพอๆเธอเนี่ยแหละหน้าตาก็คล้ายๆกันอ
นายกวิน 6:30 นเขาได้กินนมเพิ่มพลังที่นัดเอามาให้ 8:10 นเดินทางไปถึงสนามบิน 8:20 นเขาได้เจอพ่อผู้ให้กำเนิด 8:50 นเขาได้จับมือกับพ่อและกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้แล้วยืนส่งพ่อกลับฝรั่งเศสขณะนี้ 9:10 นนายกวินกำลังเดินทางไปหาคุณย่าเพื่อรายงานว่าร้านทำยอดขายทะลุเป้าน่าจะเข้าร้านประมาณเที่ยงเอ๊ะทำไมต้องรีบไปด้วยล่ะยังไม่ครบ3เดือนซะหน่อยบอสมาร้านเร็วหน่อยได้ไหมล่ะนัดเราต้องบอกกันทุกเรื่องนะเรื่องอะไรล่ะก็ทุกเรื่องเลยอะเรารักกันแค่ไหนเราคิดถึงกันแค่ไหนเวลาเราโกรธกันเวลาเราเกลียดกันทุกเรื่องเลยอะต่อไปเนี้ยเราจะไม่ทำร้ายกันเพราะเราจะไม่ปิดบังกันอีกอย่าทำให้อีกฝ่ายต้องเสียใจเพราะการปิดบังเราต้องคุยกันทุกเรื่องนะได้ต่อไปเนี้ยฉันจะบอกบอสทุกเรื่องเลยไม่ผิดบังอะไรแล้วล่ะแล้วถ้ามีอะไรอ่ะเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจนะมาให้ดูทำไมก็แค่ทำยอดขายได้เป็น3เท่าคิดจะอวดเหรอใครที่พอจะมีสมองอะนะเขาก็ทำได้ทั้งนั้นแหละจะชมมันสักคำก็ไม่มีเลยเมื่อเช้าอะแกไปสนามบินมาหรือเปล่ารถติดนิดหน่อยครับยาอุ๊ยปล่อยมันร้อนยาคงเป็นห่วงผมมากสิฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กนะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงสมัยพ่อแกสิแย่กว่าแกเยอะแล้วนี่แกไปเจอแม่มาหรือยังยังเลยครับผมกลัวแม่ร้องไห้วันนี้พ่อแกมาห้องทำงานนะมีประชุมเรื่องจะเปิดแฟรนไชส์อะไรเนี่ยย่าบอกมันคงไม่เวิร์กหรอกแล้วนี่แกจะเอายังไงต่อฮะยอดขายก็ทะลุเป้าแล้วแล้วก็เกือบจะครบ3เดือนแล้วน่ะแกจะหอบข้าวของกลับอเมริกาไปเลยมะหรือว่าย่าอยากให้ผมเปิดอีกสาขาแล้วครับย่าแล้วถ้าผมไม่ไปอะครับแกติดใจที่นี่เหรอแกคิดจริงเหรอที่จะไม่กลับไปอ่ะน่ะดูดิพูดแค่นี้ยิ้มหน้าบานเชียรักผมมากละสิแกนี่มันกะล่อนนักนะแน่ๆถ้าให้ทำแฟรนไชส์ผมต้องขอคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาการตลาดแข่งกับเราเยอะผมกลัวว่าเราจะสู้ไม่ได้อ่ะครับจะดูผลสำรวจตลาดไหมล่ะผมเหรอครับผมดูไม่รู้เรื่องหรอครับแกจะกลับอเมริกาเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจเลยครับทางบริษัทของเล่นเขาก็ส่งจดหมายเรียกตัวมาแล้วแต่ผมยังไม่รู้เลยครับโอกาสมันไม่ได้มากันบ่อยๆนะไม่ต้องไปคิดเยอะดูที่ว่าใจแกต้องการอะไรกันแน่อาทิตย์นี้พ่อว่าจะไปตกปลาแกยุ่งไหมยุ่งมากเลยครับแต่เอาไว้อาทิตย์ไหนว่างเราไปกันนะครับไ
ก่อนเร็วแหมสนิทกันจังนะมาที่นี่บ่อยดีนี่เธอมาบ้านพี่ทีกี่ครั้งแล้วเนี่ย120ครั้งไม่ใช่สิ130ครั้งได้แล้วมั้งจริงเหรอจริงสิก็ฉันมาส่งนมบ้านเขาทุกวันน่ะคนไรขี้หึงเป็นบ้าเลยหึงไงดิอะไรพี่เมียใครหึงแหลบตาด้วยหึงหึงพี่เมียหึงสิหึงสิใครหึงเฮ้ยมองแฟนฉันเหรอเย็บปั๊กเดียวเลยนี่เปิดได้ยังเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้เลยแฮปปี้จังนะมาช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยเองมาจ้ะโอ้ชิมน่ากินเนาะน่ากินจังโอ้ทำไมกันมั่งน่ากินมากมากนี่ใครทำเนี่ยอันนี้ก็ต้องคุณทำสินี่อันนี้เราทำนะน่ากินป่ะกินเปล่าแล้วปาร์ตี้จะขาดนี้ไปได้ไงนี่เห็นไหมเจ้าแม่วายเจ้าแม่วายขอหน่อยก้นหนึ่งปลายขวดมาเพื่อชีวิตที่สดใสไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันนี่ใครจะเลี้ยงไว้เนี่ยผมนั่งสารละหมดแล้วน่ารักเนอะเออนี่วินแล้วเธอรู้ได้ยังไงอะว่านัทเขาเป็นผู้หญิงอะเลิกพูดเรื่องนี้เลยมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องวันหลังนะห้ามพูดเรื่องที่นัทต้มฉันเสื่อยนะเลิกพูดเลยแล้วโดนต้มกับโดนหักหลังอะยังไหนเฮิร์ตกว่ากันล่ะฉันว่าโดนหักหลังนะเจ็บกว่าเยอะพูดเองกับตัวเองไม่เคยทำอ่ะนี่หาเรื่องกันเหรอเธอทำหน้าแบบนี้อีกแล้วเหรอนี่กำลังคิดว่าฉันเป็นคนโดนทำร้ายแต่ก็ยังให้อภัยเธอเสมออย่างนี้ใช่ไหมนี่นัดเธอเคยเกลียดสายตาแบบนั้นของทีบ้างไหมสายตาแบบผู้บริสุทธิ์อ่ะใส่เสื้อทำให้ฉันรู้สึกผิดเพิ่มขึ้นอีก 2% เลยนะฉันคงไม่ออกความเห็นดีกว่าแล้วฉันไม่ทำอะไรหรอว่าแต่เธอเหอะมาจะพูดเรื่องมาอีกแล้วสิไม่เบื่อบ้างหรือไงเป็นผู้ชายอ่ะต้องหัดใจกว้างๆหน่อยสินี่เธอเป็นคนทิ้งฉันไปนะฉันแค่เผลอใจไปชอบคนอื่นเองทำไมต้องพูดถึงมาร์กด้วยอ่ะเอะอะเลยก็มาร์กพูดถึงมาร์กทำไมฉันไม่ชอบเลิกพูดถึงมาร์กทีฟังแล้วหงุดหงิดเสียหน้าสิฉันน่ะเหรอเสียหน้าเลิกล้อเล่นกันได้แล้วดูนัดดิหน้าเจียมหมดแล้ว เขาแค่ทะเลาะกันเพื่อเพิ่มรสชาติอ่ะเอวินพูดไม่ดูตัวเองนายก็เริ่มมาเกาะแกะจูนสักทีฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบที่เธอเรียกนัดว่าไอ้ตัวเล็กเหมือนกันพอเธอก็เหมือนกันเลิกตีซีพิธีได้ไหมฉันไม่ชอบไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันจูนวันนี้แม่เธอโทรมาเหรอเขาบอกจะขึ้นมาที่เชียงใหม่เราหาเวลาไปเยี่ยมกันไหมทรงใช่ไหมแก้วเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีนี่ก่อนรักน้องเรา
เฮ้ยบินบินรีบพี่บินบินรีบพี่บินนี่รักน้องมากเลยบินนี่เชนนายทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้พวกติดเพื่อผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะโหลุงดูดิคิดได้ไงเนี่ยก็เธอเคยเป็นลูกจ้างของร้านวัฟเฟิลของพ่อฉันอะแต่เป็นคนมีความอดทนขยันหลงรักเขาตรงเนี้ยฉันก็ใช้เวลาเกือบ3ปีเลยกว่าฉันจะบอกรักเธอได้แล้วนายมาอยู่เชียงใหม่ทำไมเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งฝนตกหนักมากเลยก็มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านฉันด้วยพอฉันเปิดไปปุ๊บก็เป็นเธออยู่หน้าบ้านฉันตามเนื้อตามตัวมีแต่แผลเต็มตัวหมดเลยเธอโดนสามีขี้เมาของเธอซ้อมมาแค่ฉันเห็นแค่นั้นนะฉันก็โกรธจนตัวสั่นควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วฉันก็เลยออกไปหามันสุดท้ายก็เจอมันนอนเมาอยู่บ้านนี่ตกลงที่นายต้องหนีมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็เพราะหมอนั่นคนเดียวอ่ะหรือว่านายเอามีดไปแทงหรือหินไปทุบหัวมันเนี่ยถึงต้องหนีมันมาซี่โครงฉันหัก3ซี่ฟันฉันหักอีก6ซี่นี่ตกลงนายได้ทำอะไรมันบ้างไหมเนี่ยมันก็ปล่อยมันซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวนะถ้าผมไปทำอะไรเขาอ่ะคนที่จะเดือดร้อนอ่ะก็คือเธอคนนั้นประเสริฐนะนะยังโชคดีที่ได้หน้าหล่อกลับมานี่หมายความว่าเย็นนั่นน่ะหนีมาอยู่นี่แล้วแกก็เลยมาตามหาเขารู้จักกัน3ปีคบกันจริงๆอ่ะ3เดือนแล้วก็มาวิ่งตามหาเขาอีก3ปีเหมือนนิยายรักน้ำเน่าชัดว่าแต่นายบอกว่าเขาไม่รักนายไม่ใช่เหรอแล้วนายทำไงอ่ะก็แค่เห็นหน้าเธอฉันก็มีความสุขแล้วโอ้โหที่ตั้งแต่ฉันเกิดมานะยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนายเลยอย่างฉันนะถ้ามีคนมาบอกเลิกฉันก็เลิกถ้ามีคนชวนไปเดทฉันก็ไปเดทหัวใจของนายนี่มันน่ายกย่องบูชาจริงๆเลยเพราะว่านายอ่ะไม่เคยรักใครจริงๆอ่ะสิตอนแรกอ่ะฉันนึกว่าพี่ถี่กับพี่จูงเขาทะเลาะกันจริงๆสิแต่สุดท้ายเขาก็มานั่งหัวล้อกันบอสคิดว่าพวกเราอ่ะจะคบกันถึง9ปีเหมือนพวกเขาไหมทำไมแค่ 2-3 ปีอ่ะจะเลิกหรือไงฉันก็เลิกไปตอนนี้เลยดีกว่าโอ้พูดเหมือนแนนเนี้ยเลยอ่ะว่าแต่บ้านคุณย่าบอสอะอยู่ไหนหรอคราวแรกที่มาส่งกาแฟกันจำได้บอสบอกอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเจอทำไมหรอที่ถามเฉยเผื่อคราวหน้าฉันมาส่งกาแฟแล้วผ่านหน้าบ้านบอสอะจะได้คิดนี่ไงบ้านแฟนฉันเองแค่นั้นเองไปบ้านใช่ไหมล่ะเฮ้ยตกใจทำไมไปได้จริงเหรอก็แค่คิดซะว่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนแต่อย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอาเอ้าไม่เป็นเรื่องหรอกฉันอยากไปนะสักครั้งก็ยังดีอ่ะว่าแต่ไปเมื่อไหร่ดีอ่ะไม่ไปแล้วดีกว่าเปลี่ยนใจนะไม่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 นะนะนะพาไปหน่อยนะเออดีดีนี่ค่อยน่าพิจารณาหน่อย
ุนทำอะไรอยู่เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วกำลังไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเว้ยหัดรับผิดชอบหน่อยดิวะเอออย่าให้พลาดแบบนี้อีกนะเว้ยโอเคโอเคเออเดี๋ยวฉันรีบไปไหนใครมากล้าทำทีโมโหบอกมาสิฉันไปจัดการให้เองบ้านมันอยู่ไหนนี่จะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนนัดไหมล่ะนี่เธออิจฉานัดเขาเหรออืมก็อิจฉานะแต่ฉันเห็นเขาต้องรับมือกับวินทุกวันแค่นี้ฉันก็ปวดหัวแทนแล้วก็เขายังเด็กอยู่นี่เออแล้วตอนสมัยเรา20ต้นๆเนี่ยเราเป็นยังไงกันนะฉันดีใจนะที่เราผ่านช่วงนั้นกันมาได้อะช่วงที่ต้องนับว่าใครโทรหาใครมากกว่ากันนางเครียดว่าเขาจะรักเราไหมหัวเราะแล้วก็ร้องไห้กับเรื่องไร้สาระแต่ฉันอิจฉาเขานะเขาดูสดใสดีอะทำไมอะคู่เรามันมืดมนมากเลยหรือไงฉันกลับตื่นเต้นเหมือนตอนเราเพิ่งเริ่มคบกันใหม่ๆด้วยซ้ำเธอไม่รู้สึกหรอรู้สึกจ้า ไปเดี๋ยวฉันไปส่งนะเที่ยงนี้ไปกินข้าวกันนะอืมไปฉันได้ยินว่าวันก่อนไอ้ปื้มไปเดทกับสาวอ่ะฮะไอ้ปื้มมันกล้าไปมีกิ๊กเหรอแต่ป่านนี้มันคงสำนึกผิดไปแล้วแหละฉันไม่นึกว่ามันจะกล้าทำกับฉันได้มันกล้าดียังไงอะไอ้ปื๊ดอะมันซื่อบื้อจะตายเอานะฝากไปบอกมันด้วยนะตั้งแต่วันเนี้ยมันออกไปจากชีวิตฉันแล้วโอ้ถึงขนาดเลิกกันเลยเหรอให้โอกาสมันแก้ตัวก่อนดิไอ้นายมันโมโหอะไรของมันเนี่ยไม่หรอกแม่วันนี้แม่ไปไหนอ่ะขอโจไปให้ใครอ่ะแม่คือตาสว่างเขาไม่สบายเห็นเขาปิดร้านมาตั้งหลายวันแล้วในฐานะเพื่อนบ้านเราก็ต้องแสดงความมีน้ำใจกับเขาใช่ไหมแค่เพื่อนบ้านจริงเหรอเออเอาผลไม้ไปด้วยดิเฮ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรสบายและยังทำงานอีกกินซะสินั่งมองอยู่ได้พระพุทธเจ้ากินนมที่นางสุขิตามาถวายแล้วก็ส่งไปนิพพานแล้วอะไรนะพระเยซูคริสต์กินเหล้าองุ่นกับขนมปังโอ้ยพอได้แล้วพูดอยู่ได้รีบๆกินเข้าไปเถอะน่าทำไมถึงพูดมากขนาดนี้เนี่ยนี่ทำไมถึงได้ขี้เหนียวนะหิวก็ต้องกินไม่สบายก็ต้องไปหาหมอมีเงินแล้วไม่ใช้อ่ะตายไปแล้วไปได้ไหมเนี่ยคุณรู้อะไรไหมช่วงที่ผมป่วยอ่ะผมคิดอะไรได้หลายเรื่องมากเลยนะคิดอะไรผมตัดสินใจได้แล้วนะผมจะต้องตัดใจจากคุณให้ได้อ่ะมาคิดดูแล้วอ่ะผมมีจะทำให้คุณรำคาญคุณคงจะตัดกับผมคุณไม่ชอบผู้ชายพูดมากแต่เจอผมทีไรอ่ะผมก็จ้อไม่หยุดเลยอ่ะแถมยังไม่เตรียมคอยเตยคุณไปเที่ยวกับผมขอแกะเจาะแจ้คุณตลอดเวลามาคิดดูแล้วนะผมเจอผู้ชายประเภทนี้ผมก็ประสาทเสียมกันนั่นแหละจริงนะผมต้องขอโทษคุณจริงนะคุณพ่อโอ้ยโถเอ้ยขอโทษอะไรกันเล่าแต่จะว่าไป
ธอคิดได้ก็ดีละเอ้าค่อยๆกินเดี๋ยวสำลักแต่ว่าผู้ชายเงียบๆอ่ะฉันก็ไม่ชอบหรอกนะโหว่าอะไรนะก็อย่างที่บอกนั่นแหละฉันน่ะไม่ชอบผู้ชายไม่มีปากหรอกเดี๋ยวฉันไปซักผ้าให้แล้วกันเนี่ยรู้แล้วไม่ได้ซักมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยคุณจรินพรเชิญค่ะฝากดูแลเขาด้วยนะโอเคไหมสัญญาก่อนโอเคนัดไปกันเถอะเหลือแค่ส่งที่ประตูท่าแพใช่ไหมต้องโอ้ทำไมบอสเหงื่อโซกขนาดนี้อืมงั้นฉันแวะกลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนดีกว่าโอเคไหมบ้านย่าอยู่ใกล้เองตกใจทำไมเนี่ยแต่ว่าอยากไปไงมาไปข้างรถแต่บอสคุณย่าจะช็อกหรือเปล่าอ่ะฉันนึกว่าฉันเป็นผู้ชายนะเธอไม่เคยพูดซะหน่อยว่าเป็นผู้ชายไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยอ่ะฉันก็ควรจะเปลี่ยนชุดซะหน่อยนะชุดเนี้ยดูดีกว่าชุดปกติที่เธอใส่โอ้ยหนูพูดเข้าสิที่ต่างกันไกลเนี่ยกัดเนี่ยเก่งเชียไปเดินเล่นมาก่อนดีสั่งอาหารไว้แล้วจูนมากินกันเอ้าที่เธอไม่หิวเลยเหรอแต่ฉันหิวแล้วนะเนี่ยยังเลยเดินเล่นกันดีกว่าแต่อีกครึ่งชั่วโมงฉันต้องกลับไปทำงานต่อที่สตูดิโอแล้วนะไปดูตรงนั้นกันเดี๋ยวฉันนัดไปแล้วกันแป๊บนึงฮัลโหลเออฉันออกมากินข้าวอยู่เนี่ยเฮ้ยยังไงฝากวางเพลงฉากสุดท้ายด้วยนะโอเคไว้ทีเรากำลังจะมีลูกกันนะทำไมฉันไม่รู้เรื่องจริงปะเนี่ยส่วนจริงๆเลยอ่ะนี่ระวังมันหล่นแตกวางแล้วนี่เรานี่กลิ่นกาแฟหึงเลยอ่ะคุณย่าคงยังไม่รู้ว่าที่ร้านคอฟฟี่ปิ้นน่ะนะชงกาแฟเก่งรองจากผู้จัดการสมเลยนะแหมนี่ถ้าเราชงอร่อยแสดงว่าคนอื่นคงไม่มีฝีมือเลยละมั้งเรียนจากตาสมอ่ะนะมันจะไปได้ดีอะไรแต่ตอนเนี้ยนัดกำลังฝึกหนักเพื่อจะเป็นบาริสต้าให้ได้เลยคุณย่ากินกาแฟไหมน้าชงให้เอ้ยไม่ต้องฉันไม่กินกาแฟแล้วคุณย่ารู้ไหมว่าถ้ากินกาแฟใส่ไข่แดงเนี่ยมันเพิ่มสารอาหารแล้วก็ช่วยระบบย่อยคุณย่าด้วยนะ
เมื่อวานฉันอ่านเจอมาโอ้ยนี่แค่ฟังฉันก็คลื่นไส้แล้วอ่ะกินน้ำขิงดีกว่าเยอะเลยเอาหน่อยนะคุณย่าลองดูหน่อยเดี๋ยวนะชงให้โอ้ยนี่มันจักรจี้นะไม่เอาโอ้โหลูกชายแม่นี่หล่อจริงๆเลยนะเนี่ยตอนแรกที่แม่เห็นเสื้อตัวนี้นะแม่รู้เลยว่าต้องเหมาะกับลูกแน่ๆผมมาใส่อะไรก็หล่ออยู่แล้วนัดอยู่กับคุณย่าข้างบนนะลูกครับแม่ครับจริงๆแล้วอ่ะแม่ไม่เห็นต้องจัดการเรื่องไปไหว้หลุมศพแม่แท้ๆของผมเลยอ่ะแม่อยากจะขอบคุณเขาที่เขาให้ลูกชายแก่แม่ตอนแรกอ่ะที่ผมรู้ว่าผมไม่ใช่ลูกของแม่ผมนอนร้องไห้อยู่ตั้งหลายคืนแล้วพอย่าพาผมไปไหว้หลุมศพแม่แท้ๆผมกลับรู้สึกว่ารู้สึกผิดกับแม่ยังไงไม่รู้อะครับโถเอ้ยห่วงแม่ก็เป็นเหรอเนี่ยแม่น่ะไม่เป็นไรหรอกแม่ก็อยากจะอวดเขาเหมือนกันนะว่าแม่เลี้ยงลูกมาได้ดีแค่ไหนคุณย่าเล่นไพ่กันนี่จะมีหน้ามาชวนฉันเล่นไพ่อีกคราวก่อนเนี่ยนะเสียนิดเดียวก็โวยซะลั่นเรื่องอะไรที่จะเล่นกับแกคือคราวก่อนอ่ะคุณย่ากับบอสช่วยกันโกงนี่นี่ยังมาหาว่าฉันโกงอยู่อีกเหรอบอกเขาบอกไม่เป็นดูดิเนื้อหายไปครึ่งลูกแล้วกินนี่สิไม่เอากินนี่สิ กินนี่ดูมันทำใครเขาไม่รู้จะนึกว่าเป็นแฟนกันนะผู้ชายอ่ะปอกแอปเปิลไม่เป็นก็ไม่เห็นจะแปลกเลยเดี๋ยวก็มีแฟนมาปอกให้กินเองแหละแม่ครับย่านนัดเป็นผู้หญิงครับนี่จะอํากันเล่นใช่ไหมแกชอบหาเรื่องมาอําย่าอยู่เรื่อยเลยอ่ะเนี่ยผู้ชายชัดๆจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงคุณย่าคะหนูเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะนี่ตกลงมันยังไงกันแน่ไหนบอกว่าที่ร้านมีแต่ผู้ชายไงนี่แล้วทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกฮะแกล้งทำตัวเป็นผู้ชายเนี่ยกล้ามาหลอกฉันเหรอหนูไม่ได้ตั้งใจหลอกใครนะคะคุณย่าคงตกใจอ่ะหนูต้องขอโทษจริงๆค่ะลูกรู้ตั้งแต่แรกหรือเปล่ารู้สิครับก็นั้นเขาเป็นลูกน้องผมนี่โถย่าย่าคงช็อกเลยสิครับย่าอย่าเครียดงี้ดิทีแรกอ่ะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่พอคบไปอ่ะเขาก็น่ารักแถมนิสัยดีถึงแม้ถ้าเจ้าอารมณ์ไปหน่อยแต่ก็ขี้สงสารใครว่าล่ะบอสแหละที่เจ้าอารมณ์นี่แกสองคนเป็นแฟนกันเหรอมันชักยังไงแล้วนะสายตาที่พวกแกมองกันเนี่ยแกเป็นแฟนกันใช่ไหมโหย่านี่สุดยอดเลยดูแป๊บเดียวก็รู้เลยครับใช่ครับเราเป็นแฟนกันไอ้บ้านี่แกบ้าไปแล้วเหรอฮะนี่ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่นะแกต้องตาบอดไปแล้วแน่ๆฉันเนี่ยหาผู้หญิงดีๆมาให้แกดูตัวตั้งกี่คนแล้วทำไมต้องดันมาเลือกไอ้คนวิปริตผิดเพศคนนี้ย่านี่เธอตอบฉันมาตรงๆเลยนะเธอวางแผนไปตั้งแต่แรกใช่ไหมถึงได้มาตีสนิทกับหลานฉันอะทำไมย่าพูดอย่างนั้นครับนั่นเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าว่าเลยนะผมเองต่างหากที่ชอบเขาก่อนด้วยซ้ำทำไมย่าต้องไปลงที่นายเขาด้วยอะแกเอามันไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนี่ย่าทำเกินไปละเกินไปตรงไหนโลกมันไม่มีผู้หญิงแล้วหรอนี่ถ้าแกคิดจะคบกับมันเนี้ยนะ
แกก็รีบไปเก็บข้าวของกลับอเมริกาไปเลยดีกว่าผมอาจจะไม่กลับแล้วก็ได้ไอ้ผมจะมาใหม่นะครับไปเถอะคุณแม่ทีนะสวัสดีค่ะที่ดูมันทำนะทีเรานี่ขอร้องมันเกือบตายมันรันจะไปคราวนี้มันจะไม่กลับไปไว้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแล้วเลิกกับมันเดี๋ยวนี้เลยทำไมถึงอยากเจอฉันน่ะฉันอยากจะเจอกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตัดใจจากเธอจริงฉันแค่มาอยู่เป็นเพื่อนส่งเขาเข้านอนเดี๋ยวฉันกลับแล้วขอบคุณมากนะตกลงคุณทำใจได้แล้วใช่ไหมต้องขอโทษนะครับที่ทำให้คุณต้องลำบากใจคุณพามาเป็นลูกค้าผมเหมือนเดิมนะครับฉันก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรซะหน่อยเอาไว้ให้ลูกฉันแต่งงานไปซะก่อนแล้วเราค่อยคิดดูอีกทีทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงมองมาทางนี้ตลอดเลยคนเนี้ยนะนั่งเล็งฉันมาได้สองสามวันแล้วฉันเข้าไปจีบดีปะเจ้านัทน่ะไม่ใช่คนที่อยากได้เงินของใครหรอกครับแต่ฉันไม่ชอบใจไม่นั่นสักนิดเลยนะหน้าตาของนั้นงั้นบ้านก็จนไม่มีอะไรดีแล้วแกยังจะเชียร์อีกหรอเดี๋ยววันนี้เธอไปเจอแม่มาเหรอแม่บอกฉันว่าจะแต่งงานเลยเพราะคงไม่มีใครทนนิสัยฉันได้อะนิสัยฉันมันแย่มากเลยเหรอแต่งงานกับฉันนะความรักที่มันมีล้นใจไว้ในใจของฉัน